ำไมเราถึงต้องเอาทรายมาเองด้วยล่ะคะนั่นน่ะสิคะหนูเห็นบางคนก็ไม่ได้เอาทรายมาแต่ไปตักทรายตรงนั้นแทนที่เรานำทรายมาเองเขาเรียกกันว่าขนทรายเข้าวัดจ้ะลูกเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาแต่โบราณคนไทยเราถือว่าการนำสิ่งของที่เป็นของวัดกลับไปบ้านมันเป็นบาปแม้สิ่งที่นำกลับไปเป็นเพียงเม็ดทรายที่ติดรองเท้าเราออกจากวัดก็ตามดังนั้นในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีเราจะขนทรายกลับมาคืนที่วัดโดยนำมาก่อเป็นเจดีย์ทรายยังไงล่ะลูกใช่แล้วจ้าแต่ที่ลูกเห็นบางคนไม่ได้นำทรายมาเองเป็นเพราะเขาอาจจะไม่สะดวกเลยมาใช้ทรายที่วัดเตรียมไว้ให้แล้วมาทำบุญให้วัดแทนยังไงล่ะจ๊ะเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับถ้าเข้าใจแล้วเรารีบก่อเจดีย์ทรายให้เสร็จแล้วจะได้ไปบ้านปู่กันนะจ๊ะปู่ย่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปู่สวัสดีค่ะย่าเออไหว้พระเถอะลูกมามาเข้ามาบ้านกันก่อนมานั่งกินน้ำกินท่ากันก่อนหนังรถกันมาต่างไกลเหนื่อยกันแย่เลยเอาอย่าเพิ่งเล่นน้ำกันลูกมารดน้ำขอพรปู่กับย่ากันก่อนเร็วเรียนเป็นสุขเรียนเก่งๆเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนนะลูกนะโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนมีความสุขกันมากๆนะลูกกิจกรรมต่างๆในวันสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมขนทรายเข้าวัดรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ล้วนเป็นสิ่งที่กระทำกันมาแต่โบราณเราคนไทยมีหน้าที่สืบสานให้สิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปนี่คะวันสงกรานต์ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของใครคะของคนไทยนะคะซึ่งนักเรียนได้ดูไปแล้วรู้สึกอย่างไรคะนักเรียนเป็นไงคะโอ้นะทราบแล้วนะคะว่าทำไมเราจะต้องขนทรายเข้าวัดไปเพื่ออะไรคะขนทรายเข้าวัดไปเพื่ออะไรเอ่ยคะเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการนำสิ่งที่เราติดเท้าใช่ไหมคะทรายที่ติดที่ไหนไปคะติดจากรองเท้าเราเนี่ยจากวัดมาจากวัดเนี่ยไปบ้านถือว่ามันจะเป็นบาปติดตัวก็จึงไม่ควรที่นำไปแล้วก็มาใช่ไหมคะนำมาคืนที่วัดอันนี้ก็เป็นประเพณีเก่าๆเห็นไหมคะทีนี้มาถึงเรื่องของเราแล้วนะนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาต่ออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของประโยคเอาอ่านพร้อมกันค่ะประโยคอ่านว่าอ่านว่าประโยคค่ะประโยคคืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างคืออะไรคะคือคำที่นำมาเรียนให้ได้เนื้อความเป็นประโยคโอ้เก่งมากเลยข้อสอบออกแน่ๆเลยล่ะว่าประโยคคืออะไรประโยคก็คือคำที่เรานำมาเรียบเรียงให้มันทำไมคะให้มีความหมายสมบูรณ์คะประโยคประกอบไปด้วยอะไรคะนักเรียนประโยคประกอบไปด้วย1ส่วนประกอบของประโยคก็มีใครคะ1ประธานประธานแล้วก็มีประธานเป็นผู้นำประโยคแล้วก็มีอะไรต่อนะกริยาแล้วก็มีกรรมบางประโยคไม่มีกรรมได้ไหมคะได้ไหมคะบางประโยคไม่มีกรรมก็ได้แต่ประโยคนั้นต้องมีใจความทำไมคะสมบูรณ์นั่นเองคะใจความสมบูรณ์ใครทำอะไรที่ไหนคะเราจริงจะเรียกว่าประโยคที่สมบูรณ์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาฝึกนะคะฝึกในเรื่องราวของเรียนรู้ฝึกเขียน
ค่ะเรียนรู้ฝึกเขียนยังไม่ต้องเขียนค่ะเรียนรู้ฝึกเขียนในเรื่องราวของประโยคการนักเรียนฟังแล้วก็ตอบคุณครูก็แล้วกันนะคะทีนี้ครูมีแผนภูมิภาพมาให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะเราจะทบทวนในเรื่องของประโยคนะคะเรื่องของประโยคก็คืออันนี้ภาคประธานค่ะภาคประธานก็จะมีประธานของประโยคใช่ไหมคะหนึ่งประโยคประกอบด้วยภาคประธานและภาคอะไรคะภาคอะไรคะนักเรียนหนึ่งภาคประธานสองหนึ่งภาคประธานสองภาคแสดงภาคประธานมีใครคะมีกัลยาณรามภาคประธานก็จะมีประธานเพียงคนเดียวหาเพียงคนเดียวทำหน้าที่เป็นผู้นำของประโยคส่วนภาคแสดงส่วนภาคแสดงจะมีอะไรคะนักเรียนภาคแสดงก็จะมีกริยาแล้วก็มีอะไรคะก็จะมีอะไรเอ่ยมีกรรมมีกรรมนั่นเองคะจะมีกรรมนั่นเองนะคะครูยกตัวอย่างให้นะคะบางประโยคไม่มีกรรมก็ได้ถ้าประโยคนั้นมีใจความที่สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นภูผาเป็นคนภูผาเป็นคนนะแสดงว่าเป็นผู้นำของประโยคทีนี้มาภาคแสดงภูผาทำไมคะเดินเป็นกิริยาละถ้าคุณครูบอกว่าภูผาเดินใจความสมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์นะคะทราบว่าภูผาเดินมีประธานและมีกิริยามีภาคประธานและภาคแสดงถือว่าประโยคนี้สมบูรณ์แล้วนะคะภูผาเดินนะคะแต่ถ้ามาประโยคนี้ล่ะถ้าไม่มีคำกรรมมารองรับจะสมบูรณ์หรือไม่นะคะดูตัวอย่างที่สองซินักเรียนคะเอาอ่านพร้อมกันค่ะภูผาตักถ้านักเรียนนะคะประโยคแรกภูผาเดินเราทราบว่าภูผาเนี่ยเดินมีภาคประธานมีกริยาแต่ถ้าบอกภูผาตักนักเรียนคิดว่าประโยคนี้คำว่าภูผาตักเนี่ยสมบูรณ์ไหมใครว่าสมบูรณ์ไม่มีใครยกมือใครว่าไม่สมบูรณ์โอ้เก่งมากเลยนะคะเอามือลงค่ะเตรียมตัวจะขึ้นป.2แล้วใช่ไหมคะนะคะภูผาตักไม่ทราบว่าตักอะไรสมบูรณ์ไหมคะไม่สมบูรณ์ฉะนั้นต้องมีอะไรมารองรับมีกรรมมารองรับก็คือภูผาตักตักอะไรคะตักน้ำไปเล่นน้ำสงกรานต์นั่นเองภูผาตักอะไรล่ะตักน้ำคะอะไรเป็นกรรมน้ำเนี่ยเป็นกรรมอยู่ในภาคแสดงนะขยายให้ทราบว่าภูผาทำอะไรล่ะตักอะไรล่ะตักน้ำใช่ไหมคะใช่ไหมคะลองดูนะลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะดูอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะอันนี้ภาคประธานครับส่วนประกอบประโยคจะแบ่งเป็น2ภาคคือ1ภาคประธานกับภาคแสดงส่วนภาคแสดงนั้นจะแบ่งออกเป็นกริยาแล้วก็ทวนอีกครั้งหนึ่งจะเป็นกริยาแล้วก็อะไรคะเด็กๆอะไรเอ่ยบ้านวังเหวบ้านวังเหวจังหวัดอะไรนะจังหวัดอะไรเอ่ยคะมาดูนะภาคแสดงก็จะมีกริยาแล้วก็มีกรรมนะฮะน้องฟลุ๊กนะคะบ้านวังเหวใช่ไหมคะจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะดินแดนแห่งมะขามหวานใช่ไหมคะเอาละจะมีภาคแสดงมีกริยาแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีกรรมละนะคะทางจะมีภาคแสดงจะมีกริยาแล้วก็มีกรรมตอนนี้ใครตามทันหรือยังคะใครตามไม่ทันบ้างเอ่ยโรงเรียนบ้านวังปริงอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนะคะจำได้หรือเปล่าคะว่ามีภาคประธานนะคะส่วนประกอบของประโยคแล้วก็มีภาคแสดงก็มีจะมีกริยาแล้วก็กรรม
ค่ะอ่ะทีนี้มาดูซิยกตัวอย่างบ้างละใบโบกอันนี้เป็นสัตว์เป็นประธานได้ไหมคะได้เป็นประธานของประโยคได้ไหมได้นะคะก็เป็นผู้นำของประโยคดูซิว่าประโยคนั้นประธานทำอะไรล่ะใบโบกกริยากระพริบอ่านนักเรียนลองอ่านแค่นี้ก่อนสิคะใบโบกกระพริบใบโบกกระพริบได้ใจความได้ใจความไหมคะไม่ได้ใจความฉะนั้นประโยคนี้ไม่สมบูรณ์ต้องมีอะไรคะต้องมีกรรมอะไรเป็นกรรมล่ะตาตาไม่ใช่ตาที่อยู่ทำไร่ทำนานะไม่ใช่ตาเป็นอะไรคะไม่ใช่ตาที่เป็นคุณพ่อของคุณแม่ไม่ใช่นะตาเป็นอวัยวะของร่างกายใช่ไหมคะใบโบกกระพริบอะไรล่ะกระพริบตานะคะจึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเอาอ่านค่ะใบโบกใบโบกกระพริบตาเรายกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างใบบัวใบบัวทำไมเอ่ยพ่น